และนี่ก็คือทางไปเอาเรือคายักครับโอ้ครับเหลี่ยมนี้เราเจอกับหน้าผาขนาดใหญ่ยักษ์อลังการเลยนะอยู่ตรงหน้าเรานี่เลยโอ้โหเป็นไงฮะว้าววิวยังสวยฮะมันมีแดดแล้วก็ดีด้วยนะลำมาคนเดียวนี้คนเท่าไหร่ครับผมลำละ500นะลำละ500บาทนะครับพี่ได้เลยครับพี่ก็พาไปเที่ยวนี่เลยนะครับไปถ้ำลอดผีหัวโตและนี่ก็คือทางไปเอาเรือคายักครับโอ้เป็นสะพานไม้ที่สวยงามเลยนะสองข้างทางเราก็จะเห็นนี่ครับผมป่ากงกลางที่ดูดีมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกปากอ่าวแล้วล่ะนี่เลยเราก็จอดรถริมถนนนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาเลยมีพี่เขาแบบว่าคอยให้ข้อมูลเราอยู่นะเฮ้ยสะดวกมากมายเดี๋ยวเราจะไปแอดเวนเจอร์ครับวันนี้พายเรือคายักไปเที่ยวถ้ำกันมันชื่อถ้ำผีหัวโตกับถ้ำลอดนะฮะมีสองชื่อเรียบร้อยครับเราแต่งตัวพร้อมแล้วก็มีน้ำดื่มแล้วจะไปพายเรือกันนี่เลยปึ๊บนี่โอ้ครับเหลี่ยมนี้เราเจอกับหน้าผาขนาดใหญ่ยักษ์อลังการเลยนะอยู่ตรงหน้าเรานี่เลยโอ้โหเป็นไงฮะว้าววิวยังสวยฮะแล้ววันนี้แดดแล้วก็ดีด้วยนะแทบจะไม่มีอ่ะเพราะเมฆบางบานมากเลยแล้วก็พอมีสีสันสดใสอยู่แล้วก็จังหวะพอดีนะเราสั่งรองเท้านี่ครับแบบนี้จาก TikTok ไปนะได้มาใช้คลิปนี้พอดีเลยโคตรเวิร์กซึ่งจุดแรกที่เราจะไปเขาบอกว่าชื่อว่าถ้ำลอดแต่ว่าเราพามาทักเริ่มเมื่อยแขนแล้วไม่เจอทำรอดหรือว่าเลยไปแล้ววะก็ถือว่าเราพายแบบว่ามาชมภูเขาลูกนี้แล้วกันนะฮะสวยงามมากมายเราจะปล่อยให้เรือล่องกลับไปแล้วเพราะรู้สึกว่าเริ่มหมดแรงเมื่อยแขนแล้วพายไปพักไปครับชมวิวเปล่าครับเหนื่อยฮะไม่เหนื่อยวะเนี่ยเราไม่ค่อยใช้กำลังแขนนะส่วนใหญ่ใช้แต่ข้างขวาข้างเดียวใช่ไหมจึ๊กๆไม่ใช่นี่แค่สองข้างนี่ก็เหนื่อยหน่อยแต่ยังดีที่มีลมเย็นๆพัดมานะแล้วก็วิวสวยมากโอ้ตอนนี้เราพายมาจนถึงจุดที่เรียกว่าเปิดโล่งสวยงามเลยครับเป็นเหมือนกับนี่เลยอ่าวด้วยภูเขานะขนาดข้างซ้ายขวาอยู่ตรงนู้นนะไม่ถึงเรามาพักเมื่อยกันเมื่อยขอนแต่ว่าเมื่อยแขนก่อนและนะจุดๆนี้ก็คือทางเข้าไปสู่ถ้ำลอดฮะเราก็จะมาพายไปยังจุดที่หนึ่งกันและในที่สุดโอ้เสียงคดกล้องเราก็ได้มาถึงปากทางเข้าถ้ำลอดเป็นที่เรียบร้อยโชว์ให้ดูผนังถ้ำครับจะเป็นประมาณหินย้อยแล้วหินงอกคงไม่มีเพราะน้ำบังอยู่เราก็จะเห็นแต่หินย้อยฮะคล้ายๆน้ำลายยายไหลย้อยประมาณนั้นไม่พูดยากพอเข้ามาจุดนี้แล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยครับเพราะว่าข้อดีข้อหนึ่งคือมันก็ร่มด้วยไงไม่โดนแดดแล้วถึงแม้ว่าวันนี้แดดจะไม่เยอะแต่มันก็ร้อนอยู่นะเราเงียบเพื่อให้ฟังเสียงของน้ำนะมันดังจับ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 ซึ่งเพราะดีนะผมชอบโอ้ในถ้ำนี้แบบว่าสยองกันนะฮะพายซะหน่อยเพราะมันแคบมากเลยนะเดี๋ยวเรือเราจะไปชนถ้ำแล้วถ้ำอาจจะเสียหายได้ไม่ใช่ครับเรือเราจะพังนี่แหละ ก็เป็นอันเรียบร้อยครับหมดแรงไม่ใช่เรียบร้อยแปลว่าเราผ่านทะลุคอมพลีทแล้วครับถ้ำรอดนะโอเคสวยงามคุ้มเหนื่อยและจังหวะนี้เราก็ได้มาถึงจุดต่อไปของเราแล้วครับข้างหน้านี่แหละคือสะพานที่จะพาเราไปเที่ยวอย่างถ้ำผีหัวโตเลยมากเนี่ยดาวเรานะโอเคครับมาถึงแล้วครับจุดที่เราจะต้องเที่ยวต่อไปแล้วก็มีพี่ไกด์กับมีนักท่องเที่ยวอีกท่านมาด้วยนะเราเดินตามไปพร้อมกันเลยโอ้โหจะได้ไม่หลงด้วยไปกันเลยครับกับถ้ำผีหัวโตฮะขึ้นไปทางนี้เลยโ
ู้เขาทำทางเดินให้เราแบบว่าสบายมากนะเป็นทางเดินที่ดูดีเลยนะครับจุดแรกที่มาก็คือภาพเขียนแล้วครับอันนี้สัญลักษณ์นี้เลยนะคือถ้ำเนี่ยครับพี่เขาบอกว่าเป็นชาวบ้านนะอาจจะแบบว่ามาหลบฝนแบบนี้แล้วก็มาเจอกับภาพเขียนโบราณซึ่งเขาบอกว่าภาพเขียนโบราณในถ้ำเนี้ยมีเป็นร้อยภาพเลยนะฮะโอ้โหเจอเยอะมากนะเส้นทางเดินที่เป็นไม้สวยๆที่เราเดินอยู่เนี่ยพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเพิ่งสร้างเสร็จหลังจากโควิดเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีทางเดินแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวเดินกันเองตามใจชอบนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาก็เดินเข้าไปยังภาพเขียนไงแล้วก็เอามือไปจับเอ๊ภาพเขียนจะเป็นยังไงเนาะเรียบร้อยครับภาพเขียนดีๆเลือนหายไปเยอะมากมายเลยนะฮะนี่คือการถูกทำลายจากการท่องเที่ยวดังนั้นเราต้องไม่เที่ยวกันครับเลิกเที่ยวไม่ใช่ครับผมเราก็เที่ยวได้แต่ก็เที่ยวแบบมีคุณค่านะอนุรักษ์ดีๆและในจังหวะนี้เราก็มาเดินเล่นเทลฮะเทลที่อยู่รอบๆข้างๆนะฮะภูเขาถ้ำนี้นะนะครับเดินเล่นกันก็เป็นเทลที่เดินเลาะเรียบลำคลองลำน้ำป่ากงกลางไว้เลยแล้วก็พอเรามาฟังพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็แบบว่าอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวฟังนะครับได้ศัพท์ใหม่มาครับผมคือแมงโกรฟครับคุณรู้ไหมแมงโกรฟคืออะไรแมงโกรฟไม่ใช่มะม่วงนะฮะแต่แมงโกรฟคือต้นโกงกลางนั่นเองนะฮะน่าเป็นไงครับศัพท์ใหม่ที่เราเพิ่งได้มาในวันนี้เมื่อกี้นี่เองเพราะตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะพูดอะไรถึงมะม่วงเขาจะพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่าหลังจากนี้ไม่ใช่นะฮะหิวขึ้นมาสิเดียว แล้วก็อย่างนึงฮะที่มีมากกว่าภาพเขียนนะในถ้ำก็คืออะไรรู้ไหมฮะยุงครับผมยุงแม่งโคตรเยอะและกัดแบบว่าปากแหลมๆคมๆคันๆนะฮะผมเลยอยากจะขอตั้งชื่อใหม่นะฮะจากถ้ำผีหัวโตเนี่ยเป็นชื่อว่าถ้ำยุงฮะเป็นชื่อเล่นของผมนะถ้ำยุงเชิญมาเที่ยวกันได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการพายเรือคายักมาเที่ยวอย่างถ้ำลอดแล้วก็มาเดินอย่างถ้ำผีหัวโตในครั้งนี้โอ้เลยครับตอนนี้แตกตาไม่ใช่ครับผมองค์ใหญ่มากมายเลยนะครับเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับสู่อาณาจักรแห่งอินเทรียน